เรื่องบังเอิญหรือว่าใครเขียนขึ้นมาหนึ่งนิยายให้เราได้มาพบกันให้เราได้ใกล้กันหรือว่าฉันหลับฝันไปเพ้อละเมอไปแสนไกลตื่นมายังคงเจอเธอกอดกันอยู่ข้างกายในวันนั้นที่ต้องเหงาและไม่รู้ต้องจนอีกนานเท่าไรจนเมื่อเธอได้เข้ามาเธอหาคืนนั้นเป็นเพียงแค่ฝันคุณย่ารู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปคุณย่าคะหนูขอโทษนะคะที่หนูดูแลลูกในท้องได้ไม่ดีพอค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องลูกในท้องแต่มันตัวเธอเองด้วยเธอไม่มีปัญญาจะดูแลตัวเองให้ดีทำไมถึงไม่บอกฉันว่าตาวุฒิทำให้เธอเสียใจขนาดนี้ฮะปิดทำไมปิดทำไมคิดว่าฉันปกป้องไม่ได้เหรอนี่คิดว่าฉันเนี่ยยอมรับเธอเป็นหลานสะใภ้เพราะเธอกำลังอุ้มท้องทายาทของเจริญปรีชาพาณิชย์อยู่ล่ะสิฮะฉันจะบอกให้นะคนอย่างฉันเนี่ยถ้าไม่เต็มใจจะรับเธอเป็นหลานสะใภ้ต่อให้เธออุ้มท้องเหลนฉันเนี่ยฉันก็จะมีวิธีกำจัดเธอออกไปจากชีวิตตาวุฒได้แต่นี่ที่ฉันให้เธอแต่งงานกับตาวุฒถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเพราะฉันเห็นเธอเป็นคนดีเธอเป็นคนอ่อนโยนนะมีน้ำใจคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอตรงนี้ต่างหากที่ฉันเห็นว่าเธอเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นภรรยาของตาวุฒแล้วก็เป็นนายหญิงของบ้านไม่นึกเลยนะว่าเธอเนี่ยจะต้องมานั่งแบกทุกข์ไว้คนเดียวแบบนี้แต่นิดไม่ได้ทุกข์อะไรเลยนะคะคุณย่าจนเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วฮะยังจะปิดบังอะไรอยู่ฉันรู้หมดแล้วรู้ทุกเรื่องรู้เรื่องที่ตาวุฒิเนี่ยขอยาแล้วก็รู้เรื่องที่แขไขคุณเขากลับมาหาตาวุฒิด้วย
แทนนึกว่าพี่วุฒิกลับไปแล้วซะอีกพี่จะกลับได้ยังไงล่ะจ๊ะก็พี่สัญญาแขไว้แล้วว่าพี่จะอยู่เป็นเพื่อนแขขอบคุณมากนะคะพี่วุฒิที่ไม่เคยผิดสัญญากับแขพี่ว่าเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วค่อยคุยกันนะสวยแล้วท่านประธานขอบคุณค่ะพี่วุฒิมีเรื่องอะไรจะคุยกับแขนคะคือว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างอ่ะนะฟังดูมันอาจจะไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วพี่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นพี่วุฒิพูดเรื่องอะไรหรอคะคือใครมาแต่เช้าคะแขกไม่ได้บอกใครเลยนะคะว่าแขกกลับมาเมืองไทยไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่บิวให้นะคุณย่าแกทำแบบนี้ได้ยังไงทิ้งเมียที่ท้องแล้วก็มาอยู่กับแฟนเก่าแกยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมฮะย่าครับตาวุฒิย่าปานิกนี่คุณย่าครับผมไม่ได้ทิ้งนิดนะครับผมแค่มีเรื่องอยากคุยกับแขครับพี่วุฒิคุณย่าสวัสดีค่ะแขขอโทษนะคะที่กลับมาไทยแล้วไม่ได้ไปกราบคุณย่าพอดีว่าแขคุณย่าคุณย่าคะเรากลับกันเถอะค่ะคุณพาวุฒิไม่ได้ทำอะไรผิดเราสองคนตกลงกันแล้วค่ะว่ายังไงก็ต้องจบลงแบบนี้ไม่มีอะไรค่ะคุณแขไขคุณมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะค่ะคุณย่าคะเรากลับกันนะคะนี่ขอร้องนะคะเดี๋ยวก่อนผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะคุณย่านะเขาเป็นภรรยาผมภรรยาพี่วุฒิใช่พี่วุฒิบอกแขมาสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมคะพี่วุฒิแค่โกรธแขใช่ไหมที่แขผิดนัดพี่วุฒิบ่อยๆอ่ะพี่วุฒิก็เลยหลอกแขแบบนี้หลอกแขให้ตกใจแบบนี้ใช่ไหมพี่วุฒิหลอกแขใช่ไหมพี่วุฒิเลิกหลอกแขเถอะนะพี่วุฒิแขไม่โกรธพี่วุฒิหรอกพาวุฒิไม่ได้หลอกเธอเขาสองคนแต่งงานกันแล้วแล้วตอนนี้วนิดาท้องได้2เดือนกว่าแขรู้นะว่าพี่วุฒินัดแขที่สุดที่พี่วุฒิ
ไม่มีผู้หญิงคนอื่นมันก็แค่ทางผ่านใช่ไหมแพ้พี่วุ้นแพ้ขอร้องนะแพ้รู้ว่าพี่วุ้นรักแกที่สุดพี่วุ้นไม่มีทางไปรักคนอื่นแพ้พี่ขอโทษนะหยุดก่อนแขทำแบบนี้ทำไมแขอยากเต้นมาเล่นอยู่หรือเปล่าฮะถึงแขอยากจะเต้นแขก็เต้นไม่ได้แล้วแขไม่เหลืออะไรแล้วทางอาชีพที่รักและคนที่รักพี่ขอโทษจริงๆนะแขทำไมพี่วุ้นต้องทำกับแขแบบนี้อ่ะพี่ขอโทษทำไมอ่ะพี่วุ้นแขไม่เข้าใจเลยพี่วุ้นก็รู้ว่าแขรักพี่วุ้นขนาดไหนอ่ะแล้วที่แขต้องเป็นดังบันแรกก็เพราะว่าเป็นความฝันของแม่แล้วทำไมพี่วุ้นต้องทิ้งแขไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นทำไมอ่ะคุณย่าบังคับพี่วุ้นใช่ไหมใช่ไหมพี่วุ้นบอกแขมาสิพี่วุ้นก่อนร้องแล้วบอกความจริงแขมาเถอะพี่ขอโทษนะแขแม่ไม่อยากได้ยินคำขอโทษแขไม่ได้อยากได้ยินนะที่บอกแขมาสิพี่ขอโทษแขไม่อยากได้ยินนะที่บอกแขมาได้ไหมพี่ขอโทษแขแขไม่อยากได้ยินคำขอโทษพี่ขอโทษพี่วุ้นบอกความจริงแขมาสิพี่วุ้นไม่ได้รักแขหรอกพี่วุ้นรักแขคนร้องพี่ขอโทษแฟนใครนะขนาดนอนหลับยังสวยยังกับนางฟ้าเลยโอ๊ยพี่วุ้นโอ๊ยไม่ตลกไม่พี่วุ้นไม่หายอะไรสวยจะตายฮะยังกับนางฟ้าเลยนะโอ๊ยไปไหนฮะนี่ไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอด้วยกันนานแล้วนะฮะมาถ่ายด้วยกันหน่อยฮะถ่ายด้วยกันหน่อยนะฮะนี่จะไปไหนไปไหนแล้วนี่มาถ่ายด้วยกันมาเซลฟี่กันสักหน่อยมาฮะเซลฟี่กันหน่อยแล้วทำไมถ่ายก็ถ่ายก็ได้แต่ว่าพี่วุ้นต้องทำหน้าหนึ่งสองสามทำไมหัวเราะอะไรนี่โกงนี Happy birthday นะคะพี่วุฒิแขรู้ว่าพี่วุฒิจะมีความสุขมากๆตอนทำอาหารแขก็เลยซื้อตำราทำอาหารเล่มนี้มาให้เป็นของขวัญวันเกิดแขสัญญานะคะว่าถ้าหมดคอนแทรคกับทาง Royal New York เมื่อไหร่แขจะกลับมานอนอยู่บ้านให้พี่วุฒิทำอาหารอร่อยๆให้กินทุกมื้อเลย
แล้วเราจะมีความสุขด้วยกันนะคะรักพี่วุฒิมากๆแขอีกแล้วสั่งอะไรกินก่อนเลยโอเคได้เอาเลยฉันเป็นลูกค้าของคุณพยาแล้วก็เป็นแฟนคลับของเขาด้วยฉันมีสิทธิ์ที่จะถ่ายรูปกับผลงานของเขาก่อนคนอื่นสวัสดีครับแฟนคลับนี่คุณจะไม่กีดผมหน่อยเหรอครับคุณเป็นแฟนคลับผมนะคุณทยานั่นไงจำผมได้ด้วยแต่ก็ได้สินะคุณเป็นแฟนคลับผมนี่คุณจะหาเรื่องอะไรฉันอีกเปล่าครับผมแค่นัดคุยงานลูกค้าแล้วเพิ่งเลิกอะฮะก็เลยว่าจะหาอะไรกินก่อนกลับบ้านซะหน่อยสนใจไปด้วยกันไหมครับหาอะไรกินซะหน่อยจะได้หายเมาไม่ล่ะฉันกินไม่ลงสภาพแบบนี้ถูกเทมาเหรอครับนี่คุณไม่มีมารยาทหรือไงสนิทกันขนาดไหนเหรอถึงมาถามฉันแบบนี้ได้อะก็ไม่นี่ครับแต่ผมอยากสนิทคุณมากกว่านี้นะผมคิดว่าคุณอาจจะต้องการระบายอะไรในใจใครสักคนฟังนะครับฉันอกหักผมก็เคยอกหักครับมันเป็นเรื่องปกติอ่ะคุณสำหรับฉันมันไม่ปกติใครๆเขาก็รู้กันว่าฉันกับพี่วุฒิรักกันมาตั้งนานแต่อยู่ๆเขาก็ทิ้งฉันไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักและกำลังจะมีลูกด้วยกันแฟนคุณชื่อวุฒิเหรอครับอย่าบอกนะว่าชื่อพาวุฒิอ่ะคุณเป็นแฟนคุณพาวุฒิจริงๆนะเหรอคุณรู้จักพี่วุฒิด้วยเหรอถ้าธุรกิจใหญ่โตขนาดนั้นใครๆก็รู้จักครับคุณในชีวิตฉันนะไม่เคยคบคนอื่นเลยนอกจากพี่วุฒิแล้วฉันจะอยู่ยังไงโดยไม่มีเขาฉันไม่เหลือใครเลยฉันไม่เหลือใครอีกแล้วหนูนิดจ้าสายป่านนี้แล้วเนี่ยพาวุฒิยังไม่ลงมาอีกเหรอหนูนิดจ้าทิทยาเขาบอกว่าพาวุฒิก็ให้หนูนิดเซ็นสัญญายินยอมว่าจะหย่ากันหลังจากคลอดลูกแล้วเนี่ยมันเรื่องจริงใช่ไหมจ้า
ายแล้วพาวุฒิทำแบบนี้ได้ยังไงแสดงว่าเขาไม่ได้รักหนูนิดเลยสักนิดนึงเนี่ยแต่จะว่าไปนะคะคุณแม่ดิฉันก็เข้าใจพาวุฒินะคะเขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาก็รังอยู่กับหนูแขอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันถึงหูนักข่าวรับรองว่าเจริญปรีชาพาณิชย์เสียชื่อเสียงแน่ๆและยังไม่นับที่พาวุฒิไปค้างที่บ้านของหนูแขเมื่อคืนก่อนอีกนะคะพอได้ละมันไม่ใช่เรื่องของเธอแล้วทุกอย่างก็จบละตอนนี้วนิดาเขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องของพาวุฒิแล้วถ้าขืนใครยังเอาไปพูดให้เสื่อมเสียอีกแล้วก็ฉันเอาตายแน่ๆย่าสั่งนะไม่ให้แกไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปเจอแขใครคุณอีกแค่นี้คนเขาเอาไปนินทากันพอแรงอยู่แล้วทำไมครับคุณย่าผมกับแขไม่ได้มีอะไรกันแล้วแต่จะให้ผมไม่ห่วงแขเลยผมทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะเรื่องนี้ผมเป็นคนผิดใครจะผิดใครจะถูกตอนนี้มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือแกเลิกกับเขาไปแล้วก็ต้องให้เด็ดขาดจะมายึกยักอยู่ได้ยังไงเป็นถึงประธานบริษัทน่ะจะทำอะไรใครเขาก็จับตามองถ้าเกิดมันพลาดพลั้งไปเนี่ยเสียหายถึงบริษัทปู่เล็กกับอาใหญ่เนี่ยเขาจ้องจะโค่นแกอยู่เรื่องญาติๆเนี่ยผมทราบครับแต่เรื่องของแขเนี่ยผมแค่สงสารเขาผมไม่อยากให้เขาเสียใจมากไปกว่านี้อ๋อเหรอแล้วทีเมียแกปวดท้องเข้าโรงพยาบาลเพราะความเครียดเนี่ยสงสารเขามั่งไหมล่ะอะไรนะคุณย่านี่เข้าโรงพยาบาลเหรอครับเมื่อไหร่ยังไงครับทำไมไม่มีใครบอกผมเลยใครเขาจะบอกแกได้ข่าวว่ากลับมาบ้านก็ปิดประตูอยู่คนเดียวอะฮะใครเขาจะกล้าบอกแล้วเอกสารที่จะให้นิดเขาเซ็นยินยอมหย่าหลังจากเขาคลอดแล้วเนี่ยเอาไปเผาเลยนะแล้วอย่าให้ย่ารู้นะว่าแกทำอะไรให้เขากระทบกระเทือนจิตใจอีกอะเอกสารนั่นเจอไอ้พาวุฒไม่รอดแน่ฮัลโหลพี่ไพนิดดีใจจังเลยที่พี่โทรมาช่วงนี้นิดวุ่นอยู่หลายเรื่องเลยไม่ได้โทรไปคุยกับพี่ไพสบายดีหรือเปล่าจ๊ะสบายดีพี่ก็เลยหายไปนี่ไงถ้าเกิดว่าพี่ไม่สบายเนี่ยนะรับรองนะว่าฉันโทรหาแกบ่นหาแกทุกวันแหละแสดงว่าอย่างนี้พี่ก็ต้องมีเรื่องจะมาบ่นละสิเปล่าพี่จะโทรมาบอกว่าพี่กับแม่เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพถ้าเกิดว่าแกว่างเนี่ยก็แวะมาเจอพี่กับแม่หน่อยดิพี่ภัยกับแม่มากรุงเทพทำไมไม่เห็นบอกนิดเลยอะจ๊ะฉันก็บอกแกอยู่นี่ไงเอาไปว่ารีบๆมาก็แล้วกันแค่นี้นะพี่ภัยบอกตัวมาสร้างเรื่องเก่งมากเลยนะไอ้ลุงหน่อชมหรืออะไรเนี่ยฮะชมถ้าไม่ใช่นางไพทำไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยลุงแชร์โลให้นางนิดมาดิโลเคชั่นจัดไปแชร์โลเลยครัวสีชังเฮ้ยพูดก็พูดเถอะนะพี่ไพไอ้นี่เจมันน่าอิจฉาเนาะไม่รู้ว่ามันทำบุญด้วยอะไรหัวมันเนี่ยถึงได้รักมันหลงมันขนาดเนี้ยเฮ้ยตัวเองถ้าแค่รักแค่หลงอย่างเดียวอ่ะเขาก็เซ้งร้านเปิดร้านอาหารตัวเองไปตั้งนานแล้วดิอันนี้มันต้องรวยด้วยนะตัวเองมันถึงเซ้งร้านใหญ่ขนาดนี้ในกรุงเทพได้อ่ะโอ้ยนี่พวกแกจะพูดกันเสียงดังทำไมวะคุณพาวุฒิก็ไม่ให้บอกนางออนกับนางนิดด้วยว่าเขาเป็นคนออกเงินเซ็งร้านนี้ถ้าเกิดนางออนไม่รู้นะมันก็ย้ายหนีกลับสีชังอีกโอ้ยลุงหนอว่าแต่คนอื่นเขาตัวเองหนักสุดเลยนะพูดดังขนาดนี้กลัวแม่ไม่ได้ยินไงมีอะไร
พี่ดอกกลัวฉันไม่ได้ยินอะไรไม่มีอะไรคือฉันจะบอกว่านางนิดน่ะมันกำลังจะมาแล้วใช่แม่นางนิดมันคงดีใจนะที่เรามาเปิดร้านกรุงเทพแม่จะได้ช่วยมาเลี้ยงลูกไงได้ไอ้พงนางพาจ้าแม่ขอบใจเองมากนะที่เซ้งร้านนี้ให้แม่เออนะคือว่าแม่ไม่เป็นไรเลยจ้ะคืนนี้เนี่ยมันท้องโตท้องใหญ่ขึ้นทุกวันมีแม่มาอยู่ใกล้ๆมันแบบเนี้ยน้องมันจะได้อุ่นใจนะไปกินกินดิฉันคุณแต่งตัวจะไปไหนอะพอดีแม่กับพี่ภัยแวะมาทำธุระที่กรุงเทพนะคะฉันก็เลยจะแวะไปหาคุณย่าบอกว่าเมื่อวานคุณไปโรงพยาบาลมาตอนนี้คุณเป็นไงบ้างเอางี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราไปตรวจให้แน่ใจอีกทีนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยพาคุณไปหาแม่คุณโอเคไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วจริงๆค่ะแต่ผมว่าคุณภาวุฒิไม่ต้องกังวลนะคะฉันเองก็เป็นห่วงลูกมากค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยฉันจะรีบบอกคุณทันทีฉันรู้ค่ะว่าลูกสำคัญกับคุณมากขนาดไหนฉันไปก่อนนะคะไม่ใช่แค่ลูกนะคุณก็สำคัญกับผมเหมือนกันเกิดเอ๊ะใจว่าหัวใจเป็นอะไรเอ๊ะใจแล้วเช็ดยังไงแค่สบตาเธอทำไมฉันต้องรักเธอมากกว่าเธอตัวสีชังอุ๊ยขึ้นอีกเหรอโอ้ใจใครอ่านแล้วขึ้นสูงขนาดนั้นเราลงมาอีกเอายังไงแน่วะของลุงหนอเอาขึ้นไปหน่อยนิดนึงโอเคเลยไอ้นิดไปบ้านแล้วมานิดคิดถึงแม่จังเลยจ้าโอ้แม่ก็คิดถึงแกบางทีก็คิดถึงเองแล้วแม่กับพี่ๆมาทำอะไรกันที่นี่เหรอจ๊ะเจ้าของเดิมอ่ะเขาเป็นญาติกับลุงนอเห็นว่าเขากำลังจะตามลูกสาวที่มีผัวฝรั่งไปอยู่เมืองนอกไอ้พงกับนางพามันก็เลยเซ้งร้านนี้ต่อให้แม่แล้วแกเป็นไงบ้างท้องไม่เห็นใหญ่ขึ้นเลยแพ้บ้างเปล่าแพ้นิดหน่อยอ่ะจ้ะท้องใหญ่ขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าไม่มากแต่ว่าหมอบอกว่าลูกในท้องปกติดีจ้ะเออดีอ้าวแล้วผัวแกไปไหนอ่ะไม่ชวนมาด้วยกันล่ะเขาทำงานนะจ๊ะแม่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดอะจ๊ะเออใช่ผัวแกนี่ทำงานหนักหน้าดูนี่จริงๆแม่ก็ดีใจนะที่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพอ่ะอีกหน่อยอ่ะพอแกคลอดลูกแม่จะได้ไปช่วยเลี้ยงหลานไงคงไม่ต้องหรอกจ๊ะแม่อ้าวทำไมอ่ะถ้าทางผัวแกคงไม่ค่อยมีเวลาหรอกแล้วนางคุณนายย่าก็ไม่น่าจะเลี้ยงเด็กเป็นหรือว่าแกไม่อยากให้แม่เข้าไปยุ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะแม่คือนิดแค่เห็นว่าอีกตั้งหลายเดือนนะจ๊ะกว่านิดจะคลอดแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะจ๊ะนิดหมายความว่าถึงตอนนั้นเนี่ยคุณภาวุฒิเขาอาจจะอยากจะจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลมากกว่านะจ๊ะโถBye.
เจอใบยาของหนูนี่ก็ไอ้พาวุธแล้วนะแค่นี้ก็พอจะทำลายชื่อเสียงมันได้แล้ววานิดาคุณแขไข่คุณดูตกใจนะคะที่เห็นฉันที่นี่ค่ะฉันไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่อะค่ะฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณคืนพี่วุฒิมาให้ฉันเถอะฉันรักพี่วุฒิมากชีวิตฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากพี่วุฒิตอนนี้ฉันถูกไล่ออกจากคณะบัลเล่เพราะเขารู้ว่าฉันจะแอบไปเจอพี่วุฒิและฉันก็ถูกแกล้งจนตกบันไดไม่น่าล่ะคุณถึงมาหาคุณพาวุฒิไม่ได้แต่พี่วุฒิกลับมาขอเลิกกับฉันเขาบอกว่าเขาต้องรับผิดชอบคุณกับลูกคุณแขอย่าน้อยใจคุณพาวุฒิเลยนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุค่ะไม่มีใครตั้งใจให้เกิดฉันรู้ค่ะว่าคุณคงจะเจ็บปวดมากแต่ฉันขอให้คุณอดทนนะคะคุณพาวุฒิรักคุณมากค่ะอีกไม่นานเขาจะต้องกลับไปหาคุณแน่ๆค่ะไม่รับสายในเย็นป่านี้ไม่กลับบ้านอีกนิดยังอยู่ที่ร้านป่ะครับมันกลั
ับไปตั้งนานแล้วนะมีอะไรฝากประวุฒิฝากครับแม่คือนิดยังไม่กลับบ้านนะครับผมโทรไปก็ไม่รับครับแม่โอ้ยโทรมาตามเมียห่วงนักแล้วแล้วทำไมไม่มาด้วยกันล่ะวันนี้ครับงั้นเดี๋ยววันหลังผมไปหาแม่นะครับอ๋อพักผ่อนบ้างนะทำงานหนักอ่ะจ้าจ้าจ้าครับสวัสดีครับเป็นห่วงรักกันดีแล้วรักกันดีไม่เคยจะเป็นห่วงฉันแบบนี้บ้างเหรอพี่นิดเดี๋ยวก่อนนิดคุณไปไหนมาแม่คุณบอกว่าคุณออกมาจากร้านตั้งนานแล้วพอดีฉันไปเจอเพื่อนมานะคะก็เลยแวะคุยกันเดี๋ยวนี้คือเรื่องเมื่อคืนก่อนเนี่ยที่ผมไปนอนค้างที่คอนโดแขผมขอโทษนะที่ผมไม่ได้บอกคุณก่อนคุณไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คะจริงๆค่ะถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงทำแบบเดียวกันวันนั้นคุณแขเธอคงตกใจมากนะคะคุณทำถูกแล้วล่ะค่ะที่ไปอยู่เป็นเพื่อนเธอแต่ผมกับแขเราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะนิดผมแค่เป็นห่วงเขาผมเลยไปอยู่เป็นเพื่อนเขาผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเรื่องระหว่างผมกับแขมันจบลงแล้วจริงเข้าไปข้างในแล้วคุณต้องยิ้มไว้นะอย่ามาทำหน้างงแบบนี้เดี๋ยวใครก็จะหาว่าผมเนี่ยไปหลอกเด็กที่ไหนมาก็ฉันงงนี่คะอยู่ดีๆคุณก็ให้ฉันแต่งตัวสวยแล้วก็พาฉันมาที่นี่อะค่ะมันก็ไม่แปลกหรอกนะที่นิดจะงงเพราะว่านี่มันเป็นครั้งแรกที่เธอจะออกงานในฐานะนายหญิงของเจริญปรีชาพาณิชย์ก็ชินไปเองไปพาพวกเรามาทำไมเหรอคะผมเองก็คันปากอยากจะพูดเหมือนกันนะครับแต่ท่านประธานสั่งเอาไว้ว่าห้ามพูดครับผมว่านะเรื่องสำคัญแบบนี้รอฟังจากปากท่านประธานดีกว่านะครับเอ๊หรือว่าคุณพาวุฒิเขากำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่หุ้ยตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเปิดตัวสินค้ามงสินค้าใหม่อะไรหรอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเขาจะชวนเรามาทำไมโอ้จริงเฮ้ยหรือว่าเขาจะปรับโครงสร้างบริษัทแล้วยุบโรงงานที่สีชังทิ้งเฮ้ยแล้วน้องใช่เหรอชักจะไปกันใหญ่แล้วพี่เนาะเลิกเดากันได้แล้วมาถึงนี่เลยเดี๋ยวก็รู้เองแหละเข้าไปเลยครับครับครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับทางนี้ครับนางฟ้าอ้าวนี่สวยมากโอ้สวยเนาะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้แน่ว่าวันนี้พาวุฒิจะแถลงข่าวเรื่องอะไรอ
ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาในวันนี้และผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เชิญมาอย่างกระทันหันที่ผมเชิญทุกคนมาในวันนี้ก็เพราะอยากจะประกาศให้ทุกคนทราบว่าผมแต่งงานแล้วนะครับเมื่อไหร่อ่ะนี่เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าคุณปาพูดเขารักไอ้นิดนี่คือคุณวนิดาเจริญปรีชาพาณิชย์ภรรยาผมครับขนาดนี้เลยและเรากำลังจะมีลูกด้วยกันครับมีลูกแล้วเหรอคะพาวุฒิคะไปแล้วเหรอคะไวไปไหมทำไมไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยคะท้องได้กี่เดือนแล้วครับแล้วคุณแขกไข่คุณรู้เรื่องนี้หรือยังครับแสดงว่าครบซ้อนใช่ไหมคะทำกันแล้วครับ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 การหย่าคุณภาวุฒิจะอธิบายว่าไงฮะนั่นสิคะคุณภาวุฒิอธิบายได้หรือเปล่าคะตอบหน่อยสิคะตอบเลยค่ะตอบเลยครับตอบเลยครับนะฮะช่วยตอบหน่อยครับหย่ากันจริงหรือเปล่าคะว่าไงครับหรือว่าคุณภาวุฒิแต่งงานคุณวนิดาเพราะคุณวนิดาท้องตามที่แหล่งข่าวบอกจริงแล้วคุณแขกไทยคุณทราบข้อตกลงเรื่องนี้หรือยังคะคุณจะให้คุณวนิดาเนี่ยเซ็นสัญญาหย่าทันทีหลังจากที่คลอดลูกเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไปแต่งงานกับคุณแขกไทยคุณซึ่งเป็นแฟนของคุณน่ะใช่ไหมคะไม่ใช่นะครับถ้างานข้อตกลงในการหย่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอคะตอบเลยครับยังไงครับยังไงครับเป็นเรื่องจริงไหมครับสัญญาที่คุณมีคุณทำมันเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงว่าแล้วไงแต่มันไม่ใช่ที่คนคิดนะครับสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของผมเองครับฉันเองต่างหากที่พลาดฉันมันโง่เองที่คิดว่าพวกคุณจะรักแล้วก็เอ็นดูลูกสาวฉันจริงๆไปนิดไปกับแม่คุณแม่ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะแม่อย่ามาเรียกฉันว่าแม่ไปนิดเดี๋ยวสิจ้าแม่แม่เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นหน่อยนะเดี๋ยวครับแม่อย่าเพิ่งไปนะครับแม่ฟังไปแม่ครับแม่ฟังผมก่อนนะครับแม่ครับแม่จ้าแม่ฟังนิดก่อนนะจ้าแม่จะต้องฟังอะไรอีกแกก็เป็นซะแบบเนี้ยยอมเขาไปหมดเขาทำให้แกเสียใจขนาดนี้แกไปแก้ตัวแทนเขาอีกนิดไม่ได้แก้ตัวแทนนะจ๊ะแม่นิดเป็นคนตกลงกับคุณภาวุฒิเองว่าจะหย่ากันหลังจากที่นิดคลอดแม่ก็รู้นี่จ๊ะว่าที่เราต้องแต่งงานกันก็เพราะว่าลูกเราไม่ได้รักกันมาก่อนตั้งแต่แรกถ้าแม่จะบอกว่าคุณภาวุฒิผิดนิดก็ผิดเหมือนกันจ้ะ
งั้นฉันขอถามแกคำเดียวตอนนั้นแกเต็มใจทำสัญญาบ้าๆนี่ป่ะเต็มใจจ้ะพอแล้วไอ้นิดฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เกิดฉันรู้ดีว่าแกเป็นคนยังไงไปกลับบ้านกับแม่แม่ครับแม่แม่อย่าพานิดกลับเลยครับเรื่องนี้ผมผิดเองครับแล้วผมก็ยกเลิกสัญญานั้นแล้วนะครับฉันไม่สนหรอกว่าคุณจะยกเลิกสัญญานั้นไปหรือยังแต่คนอย่างคุณจะตั้งข้อตกลงขึ้นมาทำร้ายลูกสาวฉันอีกเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้นิดมันคนซื่อแล้วมันก็ใจดีแต่ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้มันต้องทนทุกข์อยู่ที่นี่อีกเดี๋ยวครับแม่ผมรู้นะครับว่าแม่กำลังโกรธแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะแม่เลิกพูดเถอะคุณถ้าไม่ตั้งใจกูจะให้ลูกสาวฉันเซ็นสัญญาบ้านแล้วตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานทำไมตอนนั้นผมยอมแล้วนะแม่ว่าผมผิดอะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะแม่ใช่ตอนนี้พวกเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ธรรมทานวุฒิคุณพาวุฒิแม่ไปดูสิลงแม่หัวด้วยแม่หัวด้วยแม่หัวด้วยเป็นไงลูกฮะเจ็บไหมอะไรไหมครับนิดขอโทษนะจ๊ะที่นิดไม่ได้บอกความจริงกับแม่จ้ะนิดขอโทษนะที่นิดทำให้แม่เสียใจอะจ้ะทำไมแกถึงไม่มาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังฮะนั่นสิทางนิดแกจะแบกความทุกข์ไว้คนเดียวทำไมพวกเราอ่ะเป็นห่วงแกนะเว้ยนิดรู้จ้ะพี่ภัยแต่นิดแค่ไม่อยากให้พี่ๆกับแม่ต้องมาไม่สบายใจเพราะว่าติดนะจ๊ะใครจะคิดยังไงฉันไม่รู้นะแต่ฉันมั่นใจว่าคุณพาวุฒิอ่ะเขารักไอ้นิดมันจริงๆถ้ารักกับทุกคนไม่ให้มันเซ็นใบหย่าตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานหรอกเอานะก็ตอนนั้นเขายังไม่ได้รักกันนี่คนเพิ่งรู้จักกันนะจะให้รักกันเลยได้ไงล่ะนะนี่อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะความรักมันค่อยๆเกิดแล้วมันก็มากขึ้นทุกวันทุกวันน่ะนะน้าไม่เห็นเหรอว่าคุณพาวุฒิอ่ะเขาดูแลเอาใจใส่นิดดีจะตายงั้นก็จะลงทุนเปิดร้านนี้ให้น้าเหรอน้าได้มาอยู่ใกล้ชิดกับนิดด้วยไงแกว่าไงนะคุณพาวุฒิซื้อร้านนี้ให้ฉันเหรอหมายความว่าทุกคนรู้เรื่องนี้แต่ดวงหัวกันโกหกฉันใช่ไหมใจเย็นๆก่อนนางอ้อนแกอย่ากวนพวกฉันเลยคือคุณพาวุฒิเขาขอร้องให้พวกฉันไม่บอกแกกับนางนิดฉันก็เลยไม่อยากขัดความตั้งใจของเขาอะใช่นะแล้วเงินมันแค่นิดหน่อยเองนะนิดหน่อยก็ผีสิเงินต้องมากมายขนาดนี้ฉันจะเอาปัญญาที่ไหนไปใช้เขาเอ้าทำไมต้องใช้ด้วยนะนี่นิดเป็นเมียเขานะจะหย่ากันหรือไม่หย่ายังไงเขาต้องช่วยค่าเลี้ยงดูหน่อยแหละจริงไหมนิดไม่จริงจ้ะพี่พงษ์นิดไม่ควรจะได้อะไรจากคุณพาวุฒิเลยด้วยซ้ำอ่ะแก
แค่นี้นี่ก็ทำลายชีวิตเขามากพอแล้วแล้วเรายังจะไปเอาเงินมาจากเขาอีกนี่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วนี่ไม่รู้จริงๆว่านี่จะต้องทำยังไงแม่นี่ต้องทำยังไงนี่ควรจะทำยังไงดีนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะตอนนี้มีแต่คนรุมด่าแค่ว่าเห็นแก่ตัวไร้มนุษยธรรมเอาเปรียบผู้หญิงแล้วยังลามไปถึงตระกูลเจริญปีชาพันธุ์นิโคลัสได้ว่าสอนลูกหลานให้หาแต่เงินไม่เคยสอนเรื่องจิตสำนึกใช่ครับพ่อแกทำให้ตระกูลของเราเนี่ยเสียชื่อเสียงมากนะแกก็รู้นี่ว่ามันจะมีผลกระทบเนี่ยกับบริษัทมากแค่ไหนแล้วอีกหน่อยก็คงจะมีคนออกมาประท้วงให้เลิกซื้อสินค้าของเราแน่ๆพี่สะพ้ายจะไปพูดอะไรบ้างครับเรื่องเฉาโฉขนาดนี้เราควรให้พาวุฒิรับผิดชอบในการลาออกจากบริษัทแล้วหาคนที่เหมาะสมมารับตำแหน่งประธานบริษัทไปพางก่อนไม่จำเป็นฉันรู้ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ไขปัญหาได้ถ้าอย่างนั้นคุณป้าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงครับก็ไม่ต้องจัดการเลยนี่ครับเดี๋ยวเขาก็เลิกสนใจกันไปเองผมรักและจริงใจกับวนิดาจริงๆยังไงสักวันนึงเนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจใครเขาจะเข้าใจแกในเมื่อแกกับหนูแขเนี่ยรักกันมาก่อนแล้วอยู่ๆแกก็ไปคว้าผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้เอามาเป็นนายหญิงของเจริญปรีชาพาณิชย์แล้วไหนจะเรื่องเฉาโฉของแกอีกอ่ะแต่สิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงทุกอย่างแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากเข้าใจนะก็ช่วยไม่ได้ท่านประธานจะไปไหนครับผมจะไปตามนิดกลับมาให้ได้ท่านประธานท่านประธานเป็นอะไรบ้างครับอุ๊ยไม่เป็นไรท่านประธานลองเดินขึ้นบันไดนะครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับไงต่อครับหมอรบกวนเดินกลับมาอีกรอบนึงครับครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับมันขามันล้าหมอผมขอทดสอบกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าหน่อยนะครับครับวิธีการนะครับก็เตะขาทีละข้างขึ้นมานะครับค่อยๆนะครับเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะครับโอเคครับปกตินะครับปกติครับโอเคอันนี้ลองข้างขวาบ้างนะครับครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆครับเห็นไหมครับขึ้นได้อีกได้อีกไหมครับอีกนิดนึงครับเดี๋ยวครับหมอครับขามเป็นไรครับหรือว่า
ผมหกล้มแล้วเอ็นมันพลิกครับหมอยังไม่แน่ใจนะครับหมอขอตรวจ MRI เพิ่มนะครับโอ้โหหมอขาผมล้านิดเดียวนี่หมอจะตรวจ MRI เลยครับหมออยากได้ข้อมูลเพิ่มนะครับครับท่านทางครับ คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับไม่รู้อ่ะหมอบอกให้รอตรวจ MRI ก่อน MRI อืมแล้วท่านประธานเป็นอะไรครับทำไมต้องตรวจ MRI ครับก็หมอสั่งมาโรงพยาบาลก็จับตรวจเป็นธรรมดาแหละบอกไม่เป็นอะไรก็ไม่เชื่อก็ดีครับมาแล้วก็ตรวจครับจะได้สบายใจครับให้สบายใจก็ผมไงล่ะครับกว่าจะตรวจก็จะคุยกับหมอเนี่ยเสร็จกี่ทุ่มก็ไม่รู้เนี่ยจะไปหานิทันไหมเนี่ยเปล่าจ้ะไอ้นิดมีคนมาหาแกฟ้าฉันดีใจจังเลยที่แกมาหาฉันอะฉันก็ดีใจที่แกโทรมาหาฉันนิดแกเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันเห็นข่าวแกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะฉันเป็นห่วงแกมากเลยแต่ว่าไม่กล้าโทรหาได้แต่รอให้แกโทรมาเนี่ยแหละนี่แล้วคุณพาวุฒิเขาติดต่อแกมาบ้างหรือยังยังเลยแกคืนนี้แกกับฟ้านอนห้องนางไพไปก่อนก็แล้วกันแล้วถ้าจะขยับขยายอะไรอ่ะก็ค่อยว่ากันทีหลังแต่หนูว่านะคะไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้อ่ะเดี๋ยวคุณพาวุฒิเขาก็มารับไอ้นิดกลับบ้านแล้วแม่ถ้าเขาอยากให้มันกลับไปจริงอ่ะป่านนี้คงแล่นมาตามแล้วล่ะแกอย่าไปหลงเชื่อคนอย่างนายพาวุฒิเลยดีกว่าไอ้ที่ก็จัดงานแถลงข่าวว่าจะมีลูกกับแกก็คงทำเพื่อตัวเขาเองนั่นแหละคงจะกลัวคนด่าว่าไม่มีมนุษยธรรมคนแผนสูงแบบนี้เชื่อใจไม่ได้หรอกคุณพาวุฒิเขาหรือเปล่าน ี่แกตอบฉันมาตรงๆเถอะนะเราอยู่กันแค่2คนเองนะแกจะไปอายทำไมเล่าอืมฉันว่าคุณพาวุฒิเขาก็รักแกนะเว้ยไม่งั้นคนอย่างคุณพาวุฒิอ่ะเขาคงไม่ยอมออกสื่อหรอกว่าแกเป็นเมียเขาว่าดูท่าทางแล้วแม่แกจะไม่เชื่อใจคุณพาวุฒิเขาแล้ววะดิใช่แม่ฉันโกรธมากอะที่คุณพาวุฒิให้ฉันเซ็นว่าจะหย่ากันหลังจากที่ฉันคลอดลูกโอ๊ยก็ตอนนั้นเขายังรักกับแฟนเก่าเขาอยู่นี่แต่ว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้รักแล้วเขารักแกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันคงรู้สึกผิดมากคุณพาวุฒิแล้วก็คุณแขไข่คงเขารักกันอยู่ดีๆถ้าไม่มีฉันน่ะ
ขาก็คงไม่ต้องเลิกกันนี่มันจะผิดยังไงเดี๋ยวฉันจะไล่เหตุการณ์ให้แกฟังนะคุณพาวุฒิเขาถูกแฟนเขาทิ้งแล้วเขากับแกก็มีอะไรกันแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมีลูกด้วยกันแกรักเขาแล้วเขาก็รักแกมันจะไปผิดตรงไหนฮะนิดจุกทางครับตกลงท่านประธานเป็นอะไรกันแน่ครับข้อเข่าเสื่อมอะข้อเข่าเสื่อมเป็นไปได้ยังไงครับท่านประธานเพิ่งอายุ30กว่าตอนเด็กผมเป็นนักรักบี้ตัวเรือแทกบ้างชนลมบ้างก็เสื่อมเร็วกว่าปกติมันธรรมดาแหละแล้วทำไมตอนแรกคุณหมอต้องทำ MRI ครับต้องอยากตรวจให้มั่นใจมั้งคุณก็เลิกถามไปแล้วถ้างั้นนี่ท่านประธานก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าสิครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งครับคุณพ่อผมก็เพิ่งผ่าตัดไปไม่นานนี่เองแล้วท่านประธานนัดคุณหมอแล้วหรือยังฮะผมจะได้ลงคิวผ่าตัดเอาไว้เลยหรือว่าต้องทำกายภาพบำบัดก่อนครับยังไงฮะท่านประธานตกลงไปเลยครับหมอคุณเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับไอ้โรคนี้เป็นไงครับหมอโรคนี้มันเกิดจากเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างๆของกล้ามเนื้อในร่างกายตายหรือว่าเสื่อมสภาพลงมันก็เลยจะทำให้เรามีกล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรงลงนะครับแล้วผมต้องรักษายังไงครับโรคนี้มันก็เหมือนกับเบาหวานความดันนะมันจะอยู่กับเราไปตลอดคนไข้ครึ่งหนึ่งที่เป็นแบบนี้ก็จะมีอาการลุกลามไปเรื่อยๆจนถึงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แปลว่าหมอจะให้ยาควบคุมอาการของโรคนะครับเพื่อให้มันรบกวนการใช้ชีวิตของคุณให้น้อยที่สุดนอกนั้นเราก็รักษากันตามอาการอาจจะต้องมีฟอกเลือดบ้างเพื่อเป็นการกระจัดแอนติบอดีตัวที่ผิดปกติออกจากกระแสเลือดถ้าเกิดว่าคุณดูแลร่างกายดีแล้วร่างกายของคุณตอบสนองต่อการให้ยาอัตราการเสื่อมของกล้ามเนื้อของคุณก็อาจจะช้าลงได้แต่ไม่มีทางหายใช่ไหมหมยังไม่มีวิธีรักษาโรค ALS ให้หายขาดและร้อยละ50ของผู้ป่วย ALS โดยเฉลี่ยจะเสียชีวิตหลังจากมีอาการในระยะเวลาประมาณ2ปีThank you.
ิญครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีเธอหากคืนนั้นเป็นเพียงแค่ฝันจริงๆฉันจะยอมหลับไปโดยไม่ตื่นเพราะหัวใจบอกส